คือแบมเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมเลยครับแล้วก็คือผมมีเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วก็มีแบบเพื่อนๆชอบอยู่กับเพื่อนๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับข่าวล่าสุดนี้นะคะคุณวินเมธาวินค่ะเขาก็ได้มามีคนมาแอบเมาส์กันนะคะว่าได้แอบซุ่มนางเอกสาวช่องเจ็ดหรือเปล่านั่นก็คือคุณแบมแบมนั่นเองนะคะเราไปฟังเจ้าตัวพูดเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะก็คือวันนั้นเนี่ยคือผมไปทานข้าวครับผมเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำในระหว่างที่เราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำคนเดียวอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็อยู่ที่โต๊ะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนที่อยู่ในห้องน้ำก็เหมือนรู้จักเราครับผมก็พยายามจะตามเรามาตอนที่เราจะเดินเข้าไปทำธุระของเราอะไรเงี้ยก็จะยึดเดินตามมาหาเราอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้รอก่อนเดี๋ยวผมออกไปถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเข้ามาอีกอะไรเงี้ยจนเราก็ต้องแบบหันไปคอยเช็คตลอดว่าเฮ้ยเขาตามมาถึงใกล้ตัวเราไหมอะไรเงี้ยเราก็ทำธุระเสร็จแล้วเราก็เดินออกไปแต่ว่าในจังหวะที่เดินออกไปเนี่ยเหมือนผมถูกแบบเข้าสัมผัสตัวในรูปแบบที่เราตกใจด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมก็ประชิดตัวเลยใช่ครับก็เป็นรูปแบบที่ไม่เคยโดนเหมือนกันก็ตกใจมากโมเมนต์นั้นก็คือตอนนั้นยังอยู่ในห้องน้ำอยู่เลยอะไรเงี้ยยังไม่ทันจะไปล้างมือเลยก็เลยจะไปล้างมืออะไรครับผมก็เลยรู้สึกตกใจนิดนึงก็เลยต้องแจ้งให้ทางค่ายทราบแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงดีให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ระแวงนะผมว่าผมระแวงขึ้นนะคือเวลาปกติคือเวลาผมเข้าน้ำเนี่ยผมก็จะคอยมองซ้ายมองขวาอยู่แล้วว่าแบบมีใครอะไรหรือเปล่าอะไรครับแต่ว่าครั้งนี้เรามันเกินสิ่งที่เราแบบกังวลไปนิดนึงอะไรที่แบบไปคนเดียวด้วยไม่ได้ให้เพื่อนเดินมาด้วยอะไรครับก็ขอให้ไม่เกิดอีกเลยกันครับผมใช่คือปกติเรายินดีอยู่แล้วครับคือแฟนๆน่ารักก็คือปกติอยู่แล้วทุกคนน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีบางเคสอย่างที่หลุดมาแบบนี้ที่แบบเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราควรให้เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามคือแบมเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมเลยครับแล้วก็คือผมมีเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วก็มีแบบเพื่อนๆชอบอยู่กับเพื่อนๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในของแบมนี่คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับแล้วก็เรามีกิจกรรมอะไรที่เราชอบทำด้วยกันแบบตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นกีฬาด้วยกันนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับคุยครับก็ยังขำกันอยู่เลยเขารีแอคยังไงเขาเห็นข่าวว่าอะไรเงี้ยเขาก็ขำครับคือเราสนิทกันมากครับคือเราสนิทกันตั้งแต่มัธยมพี่จนมาถึงตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคือเราแบบสนิทกันเป็นเพื่อนกันแล้วมันจะหวั่นไหวมันโคตรไหวไม่นานครับมันไม่ต้องรอมาเป็นแบบ5-6 ปีขนาดนี้ไม่ข้ามเป็นโซนหรอไม่ครับเพื่อนครับเพื่อนครับให้มียืนยันหน่อยว่าก็ยังโซนอยู่หรอครับผมโซนครับโซนเปลี่ยนประเด็นกันเลยละกันนะคะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่มัธยมนะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้มีอะไรนะคะส่วนเรื่องแฟนคลับเนี่ยก็ขอช่วยกันแบบว่าความกรุณาเลยว่าอยากเข้าประชิดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าดาราศิลปินก็เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องให้ความส่วนตัวของเขานิดนึงนะคะคุณผู้ชมถูกต้องน่ากลัวมากนะโดนถูกโจมแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ